เกิดเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่เคยคิดฝันเลยว่าตัวเองจะเป็นนักเขียนพอรู้สึกว่าคำว่านักเขียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินกว่าเราจะก้าวไปถึงเนี่ยค่ะแต่เสร็จแล้วเมื่ออายุประมาณ 15-16 เนี่ยนะคะในขณะที่ทุกข์และเศร้ามากเนี่ยนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือเขียนออกมาเป็นเรื่องสั้นที่มืดมนมากอ่ะเพราะว่าตอนนั้นทุกข์มากนะคะแล้วก็เรื่องสั้นเรื่องนั้นก็ได้รับการตีพิมพ์ก็เลยอ้าวตากลายเป็นนักเขียนนะคะแต่ก็อีกนั่นแหละก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะมีผลงานที่จะออกมาอีกแต่เสร็จแล้วต้องพูดอีกนะคะว่าความทุกข์ความสุขทั้งหลายที่อยู่ในใจเนี่ยความทุกข์เป็นส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องเขียนค่ะคือเขียนบอกไม่ถูกเขียนเอาสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยออกมาคุยกับกระดาษแล้วก็บ่อยครั้งก็ฉีกหนังทิ้งแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรที่อาจารย์มนตรีอุมาชวิชนีเป็นคนแรกที่บอกว่าเอ๊ะคุณสีงานที่คุณสีเขียนเอาไว้เนี่ยระบายความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันเป็นบทกวีนะแล้วท่านก็เอางานหนึ่งในทั้งหมดที่ท่านได้เห็นน่ะนะคะเอาไปตีพิมพ์อ่ะก็เลยได้ชื่อว่าเป็นกวีแต่นั่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่ภาษาไทยแม้กระทั่งงานชิ้นแรกก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยเพราะรู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนั้นนะคะเพราะว่าโตขึ้นมาในประเทศอังกฤษรู้สึกว่างานใจเนี่ยมันไหลงานอารมณ์เนี่ยมันไหลออกมาเป็นภาษามั้งแต่ต่อมาเนี่ยนะคะงานถึงจะต้องบอกว่าขอบคุณคุณนรัตน์พงไพบูลย์ขอบคุณคุณเทพสิริสุขโสภาคิดว่าสองท่านเนี่ยค่ะมีบทบาทที่ทำให้ตัวเองเขียนเป็นภาษาไทยออกมาบ้างนะคะจำได้ว่าอ่านบทกวีกับนรัตน์เนี่ยนรัตน์หันมาแล้วบอกว่าคุณสีเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ชัดอันนั้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าเอ๊ะฉันเป็นคนไทยอ่ะฉันจะต้องเขียนภาษาไทยต้องพูดภาษาไทยให้ชัดดังนั้นที่มามันก็มาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆส่วนเทพสิรินั้นเนี่ยเริ่มแปลงานของเดินเป็นภาษาไทยแต่ว่าได้อนุญาตให้เราเนี่ยเข้าไปแก้ไขและช่วยปั้นภาษาให้มันเป็นตัวเราไม่ใช่เป็นเทพสิรินะคะและเสร็จแล้วจากการนั้นนะก็จะทำให้สามารถเขียนภาษาไทยที่สละสลวยและงดงามขึ้นมาได้จนมีผลงานต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณอีกอย่างหนึ่งขอบคุณความทุกข์ค่ะเพราะว่าหลังๆนี้เนี่ยดันไม่ได้เขียนงานที่เรียกว่า poetry งานกวีนิพนธ์ส่วนใหญ่ซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วอาจารย์เจตนาเคยถามว่าโอ้โหเขียนงานอย่างในชุดรวมเล่มที่ชื่อว่า On the White Empty Page นั้นเป็นงานที่พิเศษมากๆเลยนะภาษาอังกฤษนะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เขียนอะไรอีกแล้วก็ตอบว่าเพราะตอนนี้มันมีความสุขแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะขอบคุณอะไรบ้างล่ะขอบคุณความทุกข์ขอบคุณเพื่อนกวีเพื่อนนักเขียนค่ะที่พามาจนถึงรางวัลนี้ได้ไม่เคยนึกเลยว่าที่
พิมพ์ไม่ไหวรู้ดิค่ะพิมพ์ไม่อยากรู้จักกันจริงค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เกียรตินี้ครับก็กราบขอบคุณคุณหญิงจำนงศรีหานเกณฑ์รักมากนะครับลำดับต่อไปนะครับเชิญค่ะ